สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินไปในต่างแดนกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพามาเที่ยวที่เมืองมาดริดประเทศสเปนค่ะพวกเรานั่งรถชมเมืองไปเรื่อยๆนะคะคือพวกเรานั่งซิตี้ทัวร์นะคะหลังจากนั้นนะคะมาถึงป้ายหนึ่งใกล้ๆสวนสาธารณะแห่งนี้พวกเราก็ลงจากรถมาเห็นมีร้านอาหารตรงนี้ดูดีนะคะบรรยากาศดีนะคะก็คืออยู่ข้างรั้วสวนสาธารณะพวกเราก็เลยลงไปนะคะหาอะไรรับประทานเที่ยงกันเดี๋ยวอาหารจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงพวกเราจะรับประทานหรือดื่มอะไรบ้างตามพวกเราไปเลยค่ะหลังจากที่พวกเรานั่งรถบัสชมเมืองหรือ Hop on Hop off หรือ City Tour ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะถึงเวลาอาหารเที่ยงค่ะพอดีผ่านมาตรงป้ายนี้เห็นมีร้านอาหารอยู่ข้างสวนสาธารณะพวกเราก็เลยตัดสินใจลงจากรถบัสที่ป้ายนี้แล้วก็เดินไปที่ร้านอาหารนี้กันนะคะไปค่ะวันนี้เราทานอาหารเที่ยงที่เมืองมาดริดประเทศสเปนนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่ทราบหรอกค่ะว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะคะเพราะว่าเรานั่งรถ Hop on Hop off หรือว่า City Tour มาผ่านมาเห็นร้านอาหารอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ติดสวนสาธารณะเขียวๆตรงเนี้ยพวกเราก็เลยลงจากรถบัสมาแวะทานอาหารเที่ยงนะคะก็หิวพอดีค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้พวกเราจะทานอะไรกันเที่ยงนี้ที่มาดริดค่ะบนโต๊ะอาหารนะคะเขาจะจัดไว้แบบนี้เลยคือถ้าโต๊ะที่นั่ง2คนโต๊ะเล็กอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ตั้งแก้วแบบเนี้ยไว้2แก้วนะคะแล้วก็จานพร้อมอุปกรณ์รับประทานอาหารอีก2ชุดโต๊ะอาหารก็ปูผ้าขาวหน้านั่งนะคะแล้วก็มีเมนูอยู่ตรงเนี้ยเมนูนี่ไม่รู้เป็นภาษาอะไรนะคะยังไม่ได้เปิดดูเลยนี่ดูคร่าวๆก่อนค่ะว่าเป็นภาษาอะไรนะคะภาษาอังกฤษก็มีคงเป็นภาษาทั้งภาษาบ้านเขาแล้วก็ภาษาอังกฤษละค่ะเดี๋ยวดูเมนูก่อนนะคะเดี๋ยวจะสั่งอะไรมาดื่มมารับประทานกันรอติดตามพวกเราค่ะมาดูว่าพวกเราสั่งเครื่องดื่มอะไรบ้างนะคะและเวลาเขาเสิร์ฟอาหารหรือเสิร์ฟเครื่องดื่มเขาทำยังไงนะคะตอนแรกที่พวกเราเข้ามานั่งเนี่ยจะสังเกตเห็นมีแก้วไวน์2แก้วตั้งอยู่นะคะแต่ทีนี้พอเราสั่งน้ำเปล่าเขาก็เอาแก้วไวน์ออกนะคะแล้วก็เอาแก้วน้ำนี่ค่ะมาเสิร์ฟให้พวกเราแทนนะคะพร้อมกับคำแกล้มอะไรนิดหน่อยอยู่ตรงนี้ตรงนั้นน่าจะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะก็สั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มนะคะนี่ค่ะไวน์แดงไม่รู้ของใครของสเปนไหมคะเนี่ยแล้วก็มีทางโน้นไม่รู้ดื่มอะไรน้องค่ะน้ำสีดำๆนะคะตอนนี้เรามาทานอาหารเที่ยงที่กรุงมาดริดหรือเมืองมาดริดประเทศสเปนนะคะตอนนี้สั่งละค่ะสั่งน้ำเปล่ามาแล้วก็เขาเสิร์ฟกับแกล้มมาด้วยนะคะและพวกน้ำมันด้วยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำสลัดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็นี่ค่ะหนึ่งแก้วดื่มเพื่อสุขภาพนี่คือบรรยากาศของร้านอาหารค่ะถ้าเรายืนอยู่ที่ถนนมองเข้าไปนะคะก็จะเห็นอยู่ติดกับสวนสาธารณะเลยค่ะเขาจัดโต๊ะตั้งข้างนอกเรียงรายเต็มไปหมดค่ะแล้วก็แขกที่มารับประทานอาหารหรือผู้คนที่มารับประทานอาหารที่นี่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะชอบนั่งข้างนอกกันนะคะดูอาหารที่พวกเราสั่งในวันนี้นะคะมาแล้วค่ะจานนี้เขาบอกว่าเป็นสตูออกซ์เทลก็คือสตูหางวัวเนี่ยเราสั่งมานะคะโอ้ดูทำมาน่าทานมากนะคะทำมาน่าทานจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยแล้วเห็นมันสวยแล้วก็น่าทานอยากชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ค่ะอีกจานนึงนะคะนี่ที่พวกเราสั่งมาในวันนี้นี่ค่ะเป็นแซลมอนอุ้ยดูเขาทำมาน่าทานจริงๆนะคะเหมือนเป็นสลัดแซลมอนนะคะมีผักมีไข่มีหน่อไม้ฝรั่งนี่นะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังนี่
มาค่ะมาลองชิมกันว่ารสชาติอาหารวันนี้จะเป็นยังไงมาค่ะทานอาหารด้วยกันนะคะเชื่อไหมคะว่าอาหารจานใหญ่ๆเนี่ยทั้งสองจานที่เขาเสิร์ฟมาที่พวกเราสั่งมารับประทานเลยนะคะเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงจริงๆนะคะเนี่ยดูจานนี้ที่สตูหางวัวนี่ค่ะก็ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่กระดูกกับก้านพริกนะคะนี่ค่ะด้านโน้นเหมือนกันก็เหลือแต่เปลือกมะนาวเกลี้ยงนะคะแต่ขนมปังในพวกเราไม่ค่อยทานเท่าไหร่เรียงจริงๆแสดงว่าอาหารอร่อยนะคะถ้าสมมติว่าเราหิวเฉยๆถ้าอาหารไม่อร่อยเราก็ทานไม่ได้แต่ถ้าเราหิวด้วยอาหารอร่อยด้วยนะคะทานได้ค่ะดูค่ะเรียงจริงๆนะคะหลังจากมื้ออาหารแล้วนะคะคนทางโน้นเขาก็ดื่มเอสเปรสโซ่นะคะสั่งเอสเปรสโซ่มาเอสเปรสโซ่ถ้วยเล็กๆนี่ค่ะหลังจากที่กินอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะเกลี้ยงทุกอย่างค่ะอาหารก็เกลี้ยงเครื่องดื่มก็เกลี้ยงนะคะทางนี้ตบท้ายด้วยเอสเปรสโซ่ร้อน1แก้วนะคะนี่บินมาแล้วนะคะราคาอยู่ที่58ยูโร50เซนต์นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาทหรือ 2,000 หน่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอาหารมื้อเที่ยงที่เมืองมาดริดประเทศสเปนนะคะ